สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวงชะตาตามลัคนา12ราศีในปี2565มีดังต่อไปนี้1ราศีเมษในปีพ.ศ. 2565นี้ชาวราศีเมษจะมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการงานกับการเงินของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะมีงานที่มั่นคงรวมไปถึงการเงินที่มั่นคงและมีเสถียรภาพเป็นปีที่มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายแต่จะเกิดกับชาวราศีเมษรุ่นน้องเท่านั้นนะครับคือชาวราศีเมษที่อยู่ในช่วงอายุต่ำกว่า48ปีลงมาส่วนชาวราศีเมษที่เกิดก่อนที่มีอายุมากกว่า48ปีไปจนถึง60ปีนั้นท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนเพราะท่านอาจถูกบีบให้ออกจากงานอาจถูกเสนอให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ท่านออกจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่เคยทำ